จ้าทำงานอยู่ทำงานอยู่นี่น้องต้นเย็นเย็นเย็นนี้น้องต้นกะเพราก็ได้ทำอะไรอยู่ครับทำงานก่อนไหมวางโทรศัพท์ก่อนไหมวิดีโอคอลคุยกับใครเนี่ยมีคนอยู่ที่บ้านเราแอบเห็นอะไรว่าบ๊อบแบมในโทรศัพท์ด้วยขอดูหน่อยได้ไหมฮะวางสายก่อนวางสายทำงานก่อนเรื่องของการจีบสาวนี่กำลังจีบอยู่กำลังจีบอยู่หลายคนใช้หลายวิธีบางคนเคยส่งจดหมายบางคนเคยส่งเพจตอนนี้วิดีโอคอลกันคุยกันครับอ๋อก็จะได้เห็นหน้าแล้วไม่คือเดี๋ยวกลัวไม่ตรงปกไงได้ตรงปกกันตลอดก่อนเจอกันก่อนเช็คเพื่อชัวร์อีกครั้งหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้แอปมันเยอะจริงๆอันนี้ชัวร์แม้สายเมื่อกี้ชัวร์ป่ะยังไม่เห็นหน้าเท่าไหร่แต่ขอดูอย่างอื่นก่อนก็ได้ดูแขนดูอะไรก่อนก็ได้ไม่ดีคุณผู้ชมครับอย่างที่พระสงฆ์รูปหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีจีบสาวนะพระสงฆ์จีบสาวผู้หญิงคนนึงเขาออกมาบอกว่ามีพระสงฆ์รูปนึงพยายามเข้ามาจีบส่งข้อความมาหาขอวงขอเบอร์แล้วมีการวิดีโอคอลคุยกันภาพพระสงฆ์หน้าชัดเจนเลยครับจะมาตอนไหนศึกตอนไหนถามว่าสึกตอนไหนได้ยินไหมได้ยินถามว่าจะสึกตอนไหนเต่าโหไปที่นอนเอาอยากดูทำไมที่นอนฮะอยากดูที่นอนไม่ดีหรอกที่นอนมันแข็งๆมันไม่ดีหรอกแล้วที่อยู่ไปส่งมามันจะไปได้ไงพูดเปียกเจ้าเจ้าพูดเปียกพูดเรื่องกับมันแค่พูดเรื่องกับแค่นี้เลยนะเพื่อนบุรีนอนอ้าวถามดูแต่ที่นอน ไม่ถามชุดนอนเหรอคุณฮะไม่ถามดูชุดนอนเลยล่ะกล้าดูหรือเปล่าอยากดูหรือเปล่ากล้าให้ดูหรือเปล่ากล้าบอยกล้าอย่าเรียกจอยเฉยๆเรียกน้องจอยน้องจอยแล้วเขินแทนขนลุกเลยอ่ะต้นน้องจอยขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยกล้าให้ดูหรือเปล่ากล้าดูนะกล้าเปิดหรือเปล่านี่ภาพชัดเจนไม่รู้ตัดต่อหรือเปล่านะแต่ว่ามีหลักฐานอีกอย่างนึงครับที่เป็นแชทสนทนาระหว่างคุณจอยกับพระรูปนี้มีการแชทสนทนาคุยกันโดยบอกว่าแค่คุยเดี๋ยวจะสึกแล้วจะไปหาวันที่13แล้วก็มีการถามว่าอยู่ไหนคอไหมก่อนที่พระสงฆ์จะบอกว่าส่งรูปส่งเบอร์มารักพร้อมแต่งงานด้วยอุ้ยนี่รักมากจะสึกไปแต่งงานด้วยเลยคืนนี้คอดูว่าอยู่คนเดียวแล้วจอยถามคิดถึงจอยไหมคิดถึงจอยไหมบอกว่าคิดถึงมากห้ามหลอกนะคิดถึงมากเลยหลังจากนั้นก็มีการบอกด้วยอยู่ไหนตอนนี้บวชแก้มนเดี๋ยวสึกจะไปหาวันที่13ผู้หญิงบอกอุ้ยเดี๋ยวพ่อเหลืองจะร้อนนะพระบอกว่าไม่เป็นไรแค่คุยเฉยๆนี่แล้วก็มีการบอกว่าคิดถึงอยากจะไปหาอะไรเงี้ยขอวงขอเบอร์กันสุดท้ายก็ยังไม่ได้เจอกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผู้หญิงเนี่ยเขารู้ทันแล้วก็มีการถ่ายหลักฐานเอาไว้ทั้งหมดนี่เป็นวิดีโอคอลกันก็ถ่ายหลักฐานไว้ตอนแชทคุยกันก็ถ่ายหลักฐานไว้คนที่รู้จักกับคุณจอยก็คือคุณแมนครับอายุ27ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีเอามาให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วบอกว่าก่อนหน้านี้คุณจอยเนี่ยเขาอยู่ชลบุรีแต่พระสงฆ์รูปนี้บอกว่าอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีคนที่ชื่อจอยเป็นพี่สาวคนสนิทเอาแชทออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับแล้วแน่นอนผู้สื่อข่าวพอทราบเรื่องแบบนี้ครับเดี๋ยวให้ความเป็นธรรมหลวงพ่อท่านนิดนึงเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปเจอกับพระที่อยู่ในวิดีโอคอลคุณผู้ชมไม่รู้หน้าเหมือนหรือเปล่านะแต่ดูหน้านะครับหน้าท่านกับท่านในวิดีโอคอลเนี่ยก็คล้ายๆกันอยู่พอไปถึงทราบว่าท่านชื่อพระอธิการสุชาติอ๋อรูปเดียวกับที่อยู่ในวิดีโอคอลเมื่อกี้หรือเปล่าวินโดว์ดูสิท่านเป็นเจ้าอาวาสอุ๊ยเป๊ะอยู่นะฮะด้านซ้ายกับด้านขวามือนี่เป๊ะอยู่นะตัดต่อหรือเปล่าตัดต่อหรือเปล่าแต่ว่าไอ้วิดีโอคอลนี่ก็น่าจะตัดต่อไม่ได้หรือเปล่าท่านบอกแบบนี้ครับท่านบอกว่าบวชมา15พรรษาแล้วมีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายแล้วท่านยืนยันว่าไม่ได้เคยอยู่ชลบุรีไม่เคยคุยกับผู้หญิงคนนี้มาก่อนไม่รู้จักด้วยอาตมาเนี่ยไม่มีเงินวยาวัจกรดูแลทุกอย่างไม่มีเงินจะเอาไปเปผู้หญิงไม่มีเงินจะเอาไปแต่งงานหรอกเหตุการณ์นี้ขอยืนยันว่าอาตมาเนี่ยบริสุทธิ์ไม่เคยคิดทำเรื่องไม่ดีแบบนี้เจ้าว่าบวชแล้ว
เรามันมีภาพวิโอข้อที่ท่านเจ้าว่าแต่อันก็แปลกขึ้นกันว่าโอ้โหแปลกๆประเดี๋ยวก็ไปพวกออกประเดี๋ยวเด็กก็แปลกขึ้นกันเพราะอาจารย์พ่อเด็กบางทีไปหลอกพ่อเด็กไปแล้วพ่อเด็กทั้งสิ้นอยู่อยู่นี่เป็นสัมปนามากับพ่อเด็กอยู่ที่เกี่ยวกับพ่อเด็กอยู่เรื่องนี้แล้วท่านเจ้าว่าคิดยังไงกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันก็เสียหายเงินเหรอเพราะว่าสร้างที่อาจารย์ผู้รู้เรื่องเล่าทั้งสิ้นมันก็เพราะทั้งสิ้นมันก็ดังมันก็ไปมั่วกันไปเพื่อพอผู้รู้เกิดพอเหตุการณ์ทั้งสิ้นมันเกิดขึ้นเราโยมผู้นี้นี่เจ้าว่าผู้จักคุณบอกไม่รู้จักไม่เคยรู้จักเลยบอกเจ้าว่าบวชเมื่อกี้พรรษาครับสิบห้าพรรษาโอเคบางคนอยู่กับผู้เด็กเรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยก็เสียวเสียใจด้วยกันเพราะว่ามันเป็นศาสนาของห้องเสียวเสียลงทางทางเจ้าจันทร์ก็รอพระวันที่12เดี๋ยวเพราะว่าที่หามากอะเอาไปเห็นประสานมาเปลี่ยนบวชให้ขอไปขอผู้เด็กก็คือว่าไอ้ภาษานี่เขายืนยันไม่เคยรู้จักอาตมาไม่เคยรู้จักขนาดคนบางคนยังถือศีล5นะครับพระนี่ถือศีล200กว่าข้อท่านก็คงจะไม่โกหกหรอกไปถามอีกคนนึงเป็นผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับ คุณกิติศักดิ์อายุ55ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านบอกว่ารู้จักกับพระเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแค่2เดือนก่อนหน้านี้จริงๆแล้วยอมรับเลยว่ามีคนพูดแบบเนี้ยกันเยอะแต่ไม่มีหลักฐานพอเห็นคลิปแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยืนยันว่าเรื่องนี้ก็ไม่อยากจะไปใส่ร้ายท่านเดี๋ยวต้องรอให้คณะสงฆ์ตรวจสอบก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้สำนักพุทธจังหวัดอุดรธานีทราบเรื่องหรือยังนะครับหลักฐานค่อนข้างชัดเจนตรวจสอบแชทก็ได้ไปขอดูมือโทรศัพท์มือถือหลวงพ่อหน่อยมีไหมหรือว่าลบไปแล้วมันอาจจะกู้ได้นะครับถ้าลบไปแล้วแต่ก็นะคืออาจจะเป็นการตัดต่อก็ได้เราก็คิดในแง่ดีว่าท่านจะมาไม่รู้จุดประสงค์เหมือนกันเขาทำเพราะอะไรก็ไม่รู้หรือคลิปนี้คุณจอยใช่ไหมน้องจอยเป็นคนอัดไว้น้องจอยให้ข้อมูลแบบจริงๆจังๆก็ได้นะว่าเรื่องนี้มันเป็นมายังไง